ครับเมื่อวานนี้ผู้ต้องหารายสำคัญได้ออกมาปฏิเสธกับทางตำรวจนะครับว่าไม่เคยพบเห็นผู้กำกับการของสน.วังทองหลางเข้าไปใช้บริการวิกตอเรียซีเครตเลยนะครับขณะเดียวกันตอนนี้ตำรวจเตรียมที่จะยึดอายัดทรัพย์ประมาณ300ล้านบาทแล้วครับการสืบสวนติดตามตัวมาดูกันก่อนเลยนะครับทางด้านของพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าในคดีการค้ามนุษย์สถานบริการอาบอบนวดวิกตอเรียซีเครตวันล่าสุดนั้นทางเจ้าหน้าที่มีการอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดตามหมายจับเพิ่มอีกประมาณ300ล้านบาทครับส่วนเส้นทางการเงินเน้นตรวจสอบการเงินที่ออกจากอาบอบนวดเป็นหลักพร้อมกับตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มทุนต่างๆด้วยนะครับเบื้องต้นมีการประสานไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อดูแลข้อมูลบางส่วนแล้วเนื่องจากเงินที่ได้จากการกระทำผิดจากการค้ามนุษย์เป็นความผิดฐานฟอกเงินครับแต่จะเกี่ยวข้องกับสโมสรฟุตบอลชื่อดังทางภาคเหนือหรือไม่นั้นยังไม่ทราบนะครับยังไม่สามารถตอบได้เลยครับในส่วนของเส้นทางการเงินเนี่ยเราเน้นที่เงินที่ออกจากสถานที่ที่เราตรวจค้นเป็นหลักนะฮะส่วนอื่นถ้าไปเกี่ยวข้องตรงไหนเราก็จะขยายผลเพิ่มเติมไปครับผมในส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยกลุ่มทุนต่างๆเนี่ยเราได้ประสานทางเลขากลต.ส่วนหนึ่งได้ส่งข้อมูลไปให้ทางเลขากลต.ตลาดทรัพย์ดูส่วนหนึ่งแล้วด้วยครับผมเดี๋ยวคืบหน้าแจ้งให้ทราบนะครับทำอยู่ครับผมทั้งกลุ่มเลยที่มีหมายจับอยู่ทั้งหมดครับผมทั้งทุกกลุ่มเลยคือเส้นทางเงินเราตามทุกคนไม่ใช่นั่นนะกลุ่มที่มีหมายจับอยู่นะฮะซึ่งเงินที่ได้จากการทำผิดค้ามนุษย์เนี่ยมันเป็นความผิดมูลฐานในการฟอกเงินแล้วก็ทำคดีต่อเนื่องกันไปเลยครับผมชี้แจงชัดเจนนะครับสำหรับอธิบดี DSI ที่บอกว่าตอนนี้จะยังคงติดตามเส้นทางการเงินของเครือข่ายอาบอบนวดดังกล่าวนะครับแต่ว่าการติดตามนายกำพลวีระเทพสุพรหรือว่าเสียกำพลพร้อมภรรยานะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหารายสำคัญนั้นทางด้านของพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการประสานขอมอบตัวหรือว่าไม่เดินทางมาไม่พบว่ามีการออกนอกประเทศนะครับผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองปกติซึ่งการหลบหนีครั้งนี้จะมีบุคคลมีสีหรือว่าผู้กว้างขวางเข้าไปช่วยเหลือหรือไม่มีความเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเจอตัวจะถูกจับกุมทันทีนะครับขณะที่พลตำรวจตรีกฤษฎาพลยี่สาครรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะหัวหน้าคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่บัญชีรายชื่อตำรวจเข้าไปใช้บริการอาบอบนวดเหล่านี้ฟรีนะครับก็บอกว่าหลังจากที่มีคำสั่งให้ผู้กำกับการทุกสถานีทำรายงานชี้แจงว่าเคยเข้าไปใช้บริการอาบอบนวดหรือไม่เบื้องต้นผลรายงานข้อเท็จจริงเกือบเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะครับคาดว่าจะรู้ผลอย่างเป็นทางการก็คือวันที่31มกราคมนอกจากนี้ครับเจ้าหน้าที่ที่ได้นำรูปภาพของผู้กำกับการผู้สถานีให้กับผู้ต้องหาคดีการฆ่ามนุษย์7คนได้ดูซึ่งทั้งหมดให้การปฏิเสธนะครับว่าไม่เคยเห็นคนใดหรือว่าผู้กำกับคนใดมาใช้บริการเลยนะครับซึ่งช่วงสัปดาห์หน้าก็จะมีการเรียกตัวพนักงานที่ทำงานตลอดเวลา 2:30 น.ถึง 4:00 น.ของวันที่10มกราคมหรือว่าชื่อกลุ่ม V8 มาทำการสอบสวนเพิ่มเติมครับเรื่องนี้ทางด้านของตำรวจปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับศูนย์พิทักษ์น้ำบาดาลก็มีการเข้าตรวจค้นสถานบริการอาบอบนวดเดอะลอร์ดรัชดาภิเษก7แล้วก็เป็นเครือข่ายเดียวกับอาบอบนวดวิกตอเรียซีเครตนะครับและก็เอมบาซีถูกตรวจค้นก่อนหน้านี้แล้วครับโดยการวัดค่าสภาพน้ำที่บริเวณชั้นดาดฟ้าวัดได้393ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตรบริเวณห้องน้ำชั้น1ก็วัดได้399ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตรรวมถึงห้อง VAP วัดได้400ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตรครับเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่ามีค่าเหนียวนำไปใช้ในประเภทของผสมอยู่จึงต้องมีการเก็บตัวอย่างน้ำตรวจสอบที่ห้องแลบอย่างละเอียดอีกครั้งครับก่อนสรุปว่ามีการลักลอบใช้น้ำบาดาลหรือไม่ส่วนวันนี้ครับเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจค้นอาบอบนวดโคปาคาบานาอีกแห่งด้วยครับ